สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับว่าดวงชะตาในเดือนนี้นะจะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับคุณจะเห็นจากรูปหน้าปกชัดเจนในดวงชะตานะครับเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับหรือจังหวะของดวงดาวซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาของคุณทั้งดวงไทยและดวงจีนและการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนะครับ3จังหวะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะได้รู้จังหวะที่1ก็คือวันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเข้าสู่เดือน12นะครับคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับคือการเริ่มต้นนะถ้าดวงชะตาคุณดีจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าพื้นดวงชะตาคุณมีปัญหาอุปสรรคอันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังนะครับจังหวะที่2ก็คือวันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเข้าสู่เดือนหมูตามดวงจีนเดือนนี้เป็นเดือนอีกไหนะครับราศีบนเทียงกลางเป็นธาตุไม้อีกนะข้างล่างเป็นหมูเป็นตัวไหเป็นธาตุน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อดวงชะตานะครับทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็ดวงปีนักษัตรด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในการดูดวงชะตาพยากรณ์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะพยากรณ์เสริมเพิ่มเติมให้นะครับช่วงท้ายนะว่าดวงจีนของคุณเป็นอย่างไรนะครับจะส่งผลอย่างไรบ้างนะตามระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับหรือระบบการเคลื่อนย้ายจักรวาลในเดือนนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีนะครับจะมีเพียงดาวแค่2ดวงเท่านั้นจะมีดาวดวงแรกซึ่งเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับเสิร์ชคือการวิ่งอย่างเต็มที่จะประสบความสำเร็จทำเร็วได้เร็วนะครับดาวพระศุกร์นี้โคจรเสิร์ชนะในวันที่9พฤศจิกายน2567ตั้งแต่ช่วง 22:11 นาทีเป็นต้นไปนะครับดาวศุกร์นี้เสิร์ชเข้าสู่ราศีธนูอยู่ในเรือนพฤหัสบดีดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเรื่องอะไรครับนะถ้าดาวเป็นดาวการงานก็เรื่องงานการเงินเรื่องเงินถ้าเป็นความรักก็เรื่องความรักเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์อยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยนะเคล็ดลับคุณต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีไม่ใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังให้เขามองอ่านใจคุณไม่ออกต้องนิ่งสุขุมดีที่สุดและดาวพระศุกร์เนี่ยก็ได้ตำแหน่งเป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ราศีพฤษภนะครับทำให้ดาวจากเป็นมหาจักรกลายเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างดีนะครับและดวงชะตาเนี่ยหลายคนทั้ง12ราศีบอกได้เลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จมีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมั่นคงฉลองก่อนปีใหม่ประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาดังที่จะได้ผ่าดาวทุกดวงแล้วนะครับไปถึงสิ้นปีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินู่นนี่นั่นเนี่ยมันยังไม่มีเข้ามาครับถ้ามันมีมันก็มีปกตินะน้ำมันยังไม่ท่วมคุณไม่เห็นเหรออาจารย์ไม่ได้ทำคลิปออกมาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างผ่าดาวหาความจริงนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันยังไม่มีไงคุณจะเอาอะไรมาพูดอะนะถ้ามีถ้าเห็นถึงจะทำให้และให้คุณไปแล้วมันระวังได้เลยนะครับไม่ใช่มีผิวเผินพูดไปเรื่อยหวังแค่ยอดวิวยอดอะไรก็เท่านั้นน่ะนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์นี้ย้ายวันที่16พฤศจิกายน67เวลา 21:18 นาทีเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเขาเรียกว่าอาทิตย์ตกน้ำแสงอาทิตย์ตกน้ำทำดีคนไม่ค่อยเห็นนะครับทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมักใหญ่ไฟสูงทักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในดวงชะตานะแล้วคุณจะได้เห็นว่าล้างสวยครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ควรทำนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีในดวงชะตานะอย่างน้อยๆทำเดือนละ1ครั้งชีวิตคุณเนี่ยจะได้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาใดๆนะครับเวลาถ้าคุณจะทำงานทุกวันเนี่ยถ้าคุณจะไปที่ทำงานหรือคุณทำงานที่บ้านก็สุดแท้แต่ถ้าคุณมีกระดิ่งอย่างนี้นะทุกเช้าถ้าคุณตื่นมาให้คุณสั่นกระดิ่งก่อนให้เป็นทองเหลืองนะดีที่สุดสั่นให้ทั่วห้องอันนี้จะเป็นมงคล
นะครับมันจะไปสลายสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอะไรที่คุณมองไม่เห็นนะที่มันหลุดรอดเข้ามานะครับมันก็จะสลายไปเกิดความเป็นมงคลที่ดีเกิดขึ้นอาจารย์ทำบ่อยแบบนี้สั่นกระดิ่งตื้อบางทีก็ตีขันที่เบสอ่ะปึ้งอย่างมีความสุขนะครับมันจะได้ราบรื่นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับและในเรื่องของวันล้างสวยนะครับหรือวันพัวกูหลิบซิงเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีวันไหนนะครับเตรียมห้ามน้ำ5ถังนะครับจะต้องใช้อะไรบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับคำพูดก็เฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือดีมาไม่ดีไปไอสิ่งที่ไม่ดีก็ไปสิ่งที่ดียังคงอยู่นะครับแล้วก็มีโชคลาภและความสำเร็จนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาในเดือนนี้เนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชาวราศีมีนดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่ดีนะมีโอกาสที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะมีทรัพย์สินเงินทองมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นฉลองก่อนปีใหม่2568นะครับถ้าคุณตามที่อาจารย์บอกนะจะมีโชคและความสำเร็จเข้ามานะครับมีความมั่งคั่งร่ำรวยมาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะเดินหน้าเสิร์ชเลยก็คือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์นี้ก็จะเดินหน้าเสิร์ชในวันที่9พฤศจิกายน67เวลา 22:11 นนะครับศุกร์นี้เสิร์ชเข้าสู่ภพกัมมะเป็นมหาจักรและเป็นอนุเกษตรแบบสลับเรือนนะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้เนี่ยเพื่อนฝูงหรือสังคมคนรอบข้างเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการงานเป็นอย่างดีครับแล้วดีมากด้วยดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่องานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาและมั่นคงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและชาวราศีมีนคุณจะเป็นคนที่รักในการทำงานเป็นอย่างมากรักการทำงานเป็นอย่างมากถือว่าดีนะครับแล้วก็มาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีในวันที่16พฤศจิกายน67เวลา 3:18 นอาทิตย์นี้เข้าสู่ภพสู่พระอริสู่พระอุปสรรคปัญหาจะทำให้คุณประสบความสำเร็จหรืออริศัตรูคู่แข่งจะให้ความเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาเป็นอย่างดีว่าเฮ้ยทำไมเก่งจังสามารถทำได้นู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยทำให้เต็มที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะต่อมามาพูดถึงอิทธิพลดาวพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่1พฤศจิกายน67เวลา 1:36 นจันทร์ดับอยู่ที่ราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนยังไม่ควรที่จะเดินทางในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังอาจจะไม่สบายนะครับและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่16พฤศจิกายน2567เวลา 3:32 พระจันทร์เพ่นนี้อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับดวงชะตาคุณจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามามีโอกาสช่องทางลู่ทางจะได้พบเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆเข้ามามีโอกาสจะมีความสำเร็จและมีเงินมีทองด้วยเช่นกันของชาวราศีมีนนะครับก็ถือว่ามีโชคอะนะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเกาะนวางดาวพุธและเป็นเทสตีแห่งเลิกมานานแล้วนะครับดวงชะตาคุณมีโอกาสในเรื่องของความรู้สติปัญญามากขึ้นนะและในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายนชีวิตคุณยังราบรื่นถือว่าดีแต่ชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน67ตั้งแต่13ไปต้นไปดวงชะตาคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอำนาจบารมียาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับคาบเกี่ยวไปถึงเดือนธันวาคมถือว่าเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนนะคนราศีมีนเนี่ยเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีพักในเดือนนี้นะครับอย่างที่จะได้ขึ้นรูปปกเนี่ยเดือนล้างซวยครั้งใหญ่คุณเห็นไหมข่าวสารที่ออกมาตามโซเชียลหรือไอคอนอะไรก็ไม่รู้นะลามไปทุกวงการนะครับทั้งตำรวจทั้งดารานักแสดงทนายความพระสงฆ์องค์เจ้านักร้องเรียนโดนหมดในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการล้างบางนะครับล้างไว้เลยใครที่ไม่ดีล้างออกไปให้เหลือแต่สิ่งที่ดีไว้
จะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับวันล้างซวยหรือวันพัวกูริบซิงเนี่ยนะครับเปิดเดี๋ยวก่อนดาวพฤหัสบดีจะพักในวันที่13พฤศจิกายน67นะดาวพฤหัสบดีพักเนี่ยจะแพ้แก่สมณชีพามนักปราชญ์และนักบวชนะครับต่อให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยหมดแรงอ่อนกำลังยังให้โทษกับผู้ที่คิดร้ายเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีมีนเป็นคนดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกตัญญูรู้คุณนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมมาโดยตลอดคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยเว้นแต่ชาวราศีมีนสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่เวรกรรมอันนี้จะไม่เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นทำในเศรษฐีสิ่งที่ดีๆเข้าไว้จะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับแล้วมาพูดถึงในเรื่องของวันล้างซวยเนี่ยพวกกลัวหลีบสิงในเดือนนี้จะมีอยู่2วันก็จะมีวันที่8กับวันที่20พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกทำได้เลยวันใดวันหนึ่งนะครับเดือนนึงคุณควรทำสักครั้งนึงจะเป็นผลดีนะครับให้คุณเตรียมน้ำ5ถังใบทับทิมนะครับเกลือผสมให้เรียบร้อยนะให้คุณเอาน้ำเนี่ยไปปะพรมให้ทั่วบ้านทั่วสถานที่ของคุณแล้วคุณปะพรมก็ให้พูดด้วยเฮงไรซวยคือเฮงไรซวยคือพูดเบาๆในใจพูดได้นะแต่คุณต้องใช้น้ำให้หมด5ถังนะพอสุดท้ายแล้วก็ยกไปเลยครับไปเทสาดออกหลังบ้านออกหน้าบ้านทีเดียวไปเลยเฮงไรซวยคือสิ่งอะไรก็แต่ที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นข้อเป็นภัยมันจะสลายล้างออกไปจะได้เหลือแต่สิ่งที่ดีเวลาคุณไปติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะราบรื่นประสบความสำเร็จมีโชคลาภเข้ามาเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยนะเดือนนี้ควรทำเพราะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโตมีเงินมีทองฉลองก่อนปีใหม่2568นะครับของชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของคำพยากรณ์เพิ่มเติมในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับตามดวงชะตาจีนเนี่ยนะโป๋หยี่สีเขียวคือตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเข้าสู่เดือนหมูเป็นเดือนอีกไหนะครับไม้อีกมาคือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะพอไม้ธาตุไม้มาเนี่ยถ้าคุณเป็นธาตุไม้ด้วยกันหรือเป็นไม้กะคุณก็เปรียบเสมือนเจอคู่ธาตุเจอพวกเดียวกันให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าคุณเป็นธาตุไฟไม้นั้นก็มาก่อเกิดไฟทำให้ดวงชะตาคุณลุกโชนช่วงชัชวาลนะครับถ้าคุณเป็นธาตุทองไม้มาทองตัดไม้เขาเรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีช่องทางรูทางทางด้านการเงินจะมีงานทำประสบความสำเร็จนะครับเป็นต้นนะแต่ถ้าราศีล่างเทียงกังปีหมูมาครับเดือนหมูเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีงูโดนแน่ๆในเดือนนี้นะครับมันจะมีฐานปีฐานเดือนฐานวันฐานเวลาคุณจะชงอ่ะปะทะเรื่องอะไรนะครับถ้าคนปีงูเนี่ยโดนแน่ๆเรื่องผู้ใหญ่จะมีปัญหานะครับถ้าคุณเกิดเดือนงูคุณก็จะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการงานอาจจะตกงานย้ายงานต้องระวังนะครับแต่ถ้าสมมุติถ้าคนเกิดปีขานล่ะถ้าคนปีขานเนี่ยหมูก็มาฮักอาขานดีเรื่องผู้ใหญ่สนับสนุนดีเรื่องการงานประสบความสำเร็จสมัครงานก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนะครับถ้ายิ่งคุณเป็นคนธาตุไฟเป็นไฟเต็งนะไฟเต็งหรือไฟเปี้ยเนี่ยกุ้ยนังมากุ้ยนังคือหมูมาก็มาทั้งมึนๆงงๆเนี่ยแหละช่วยเหลือคุณประสบความสำเร็จนะครับให้ปลอดภัยเป็นอย่างดีของชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะในดวงชะตาของคุณเนี่ยการงานจะมีเกณฑ์การปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้นส่วนการเงินจะมีคนช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับส่วนความรักคุณก็จะมีความสุขมีโอกาสได้เดินทางโน่นนี่นั่นนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในเรื่องของความรักของคุณนะและถ้ายิ่งปีหน้าเนี่ยหลังจากวันที่13พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยนะโอ้โหชาวราศีมีนเนื้อจะหอมมากเป็นพิเศษจะมีมันลุมตอมกันหึงเลยนะนู่นนี่นั่นก็ถือว่าจะเป็นโชคลาภที่ดีของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตานะของชาวราศีมีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ